อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์คนดูเดือดนะครับครูเผา GMM 25รับไม่ได้เกมรักเอาคืนตอนจบทำไมต้องเป็นแบบนี้แฟนละครเดือดนะครับขู่เผาช่อง GMM 25หลังตอนจบเกมรักเอาคืนสุดบีบหัวใจสุดท้ายป้องกุลต้องไม่ลงเอยแบบนี้วอนขอทำเวอร์ชั่นจบเอาใจเซอร์วิสคนดูเป็นตอนจบของละครที่บีบหัวใจคนดูสุดๆนะฮะสำหรับเกมรักเอาคืนทางช่อง GMM 25ที่ล่าสุดนะครับในตอนจบพระเอกของเรื่องอย่างป้องกุลที่นำแสดงโดยจอร์จเวอาเด็กดื้อที่คุณผู้ชมต่างพากันหลงรักนะครับต้องจากไปทั้งที่ชีวิตของเขาควรจะมีความสุขอยู่กับอริสาที่นำแสดงโดยนุ่นวรนุชมากกว่าแต่กลับเป็นคนที่เสียสละต้องรับกรรมและจากทุกคนไปงานนี้นอกจากจะทำเอาทั้งอริสาและเกษรินทร์นะครับที่นำแสดงโดยแพทณปภาผู้เป็นแม่แทบขาดใจแล้วนะครับก็ยังทำเอาผู้ชมร้องไห้หนักมากและเสียใจไม่แพ้กันที่คนดีๆจะต้องตายไปในตอนจบของละครนะครับโดยหลายคนก็โพสต์คิดถึงป้องกุลแล้วก็อาลัยป้องกุลจนทำเอาแฮชแท็กเกมรักเอาคืนตอนจบขึ้นทยานอันดับหนึ่งในไทยเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็ทำเอาผู้ชมจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเดือดจัดขู่เผาช่อง GMM 25และตึกแกรมมี่กันเลยทีเดียวที่ทำกับป้องกุลแบบนี้นะครับทรมานใจคนดูจนเกินไปบ้างก็เรียกร้องให้ทางช่องทำคลิปละครเวอร์ชั่นพิเศษจบเอาใจเพื่อให้ผู้ชมได้มีความสุขกับตอนจบของละครในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนที่เคยทำมาแล้วในละครบางเรื่องก่อนหน้านี้ส่วนคำเรียกร้องของคุณผู้ชมนะครับจะเป็นผลหรือไม่คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ